ีทพัชระไม่โสดแล้วแหละค่ะคอนเฟิร์มว่าพีทพัชระมินนี่แฟนกันจริงพ่อแม่รับรู้แล้วน่าจะไม่ได้คบเล่นๆนะจ๊ะกะจะคบยาวไปเลยเป็นเรื่องธรรมดาค่ะที่พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายต้องรับรู้ว่าทายาทหมื่นล้านพระเอกหล่อเฟี้ยวอย่างหนุ่มพีทหลังจากรักพังสนั่นวงการกับสาวแพทริเซียกู๊ดเว้นระยะรักกันมาสักพักใหญ่แล้วล่ะค่ะได้เวลาทวงคืนความฉ่ำแฉะกันแล้วกับนางแบบสาวดาวรุ่งมีแววอินเตอร์ไกลกับสาวมินนี่ภัทยาวัชระอํานวยค่ะเป็นข่าวลึกสุดใจของบันเทิงไทยรัฐออนไลน์กล้าบอกแบบไม่กลัวหน้าแหกเลยแหละค่ะว่าทั้งคู่เขาเป็นแฟนกันแล้วสักระยะหนึ่งแล้วล่ะค่ะพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายก็รับรู้แล้วส่วนจะโอเคยาวไปหรือไม่นั้นคงต้องรอดูอีกสักระยะหนึ่งล่ะค่ะมาทำความรู้จักเธอคนนี้กันสักนิดหนึ่งค่ะสำหรับสาวมินนี่ภัทยากำลังเรียนอยู่ในปีที่2มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สูงสะโลดลิ้วไปถึง180ซมกันเลยจึงไม่น่าแปลกใจอะไรล่ะค่ะที่เธอนั้นพุ่งแรงได้เป็นนางแบบไปแล้วเคยถ่ายแบบเฟี้ยวๆเก๋ไก๋ให้กับนิตยสารดังมาพอสมควรส่วนจะรุ่งโรจน์ต่อไปหรือไม่กับการเป็นนางแบบทั้งที่ไทยและต่างประเทศได้หรือไม่ต้องจับตาดูกันแบบยาวๆค่ะตอนนี้เราเลยนำภาพมาฝากทุกท่านกันลองมาชมกันว่าเธอคนนี้จะสวยและน่ารักขนาดไหนค่ะ